สวัสดีครับทุกคนนี่ที่เห็นในมือกันนะครับคือวอลโอเวนตินไวท์มอลคันชี่นะครับหลายๆคนเนี่ยคงได้ลิ้มรสความอร่อยกลมกล่อมของไอศกรีมนี้แล้วนะครับนี่นะครับคือไอศกรีมนะครับที่ผสมผสานโอเวนตินเฟรชกรุบกรอบนะครับและก็ความหอมละมุนของโอเวนตินไวท์มอลนะครับซึ่งเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการทานไอศกรีมกันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะครับกันจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการกินนะครับวอลโอเวนตินไวท์มอลคันชี่ครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไม่ธรรมดายังไงตามกันมาเลยครับสวัสดีครับเชฟแก้วครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยกันได้ข่าวว่าเชฟแก้วนะครับได้ครีเอทเมนูนะครับมาเฉพาะงานนี้เลยมีทั้งหมด3เมนูนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับค่ะก็เมนูแรกนะคะก็คือฟิลกู๊ดค่ะซึ่งตัวฟิลกู๊ดเนี่ยนะคะก็ใส่ตัววอลโอเวนตินไวท์มอลคันชี่ลงเข้าไปในวัฟเฟิลเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีวิปครีมแล้วก็ไอศครีมด้วยแต่งเป็นเหมือนแบบปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมนูที่2นะคะคือวันมอลค่ะวันมอลเนี่ยเป็นเมนูบานาน่าพุดดิ้งซึ่งก็ได้เอาตัวไอศครีมเนี่ยใส่ลงไปข้างในครีมเลยทำเหมือนคล้ายบานอฟฟี่พายค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีขายที่ปกติอยู่ที่แบบนิวยอร์กเลยแต่ว่าที่นี่มีมาขายที่นี่เลยค่ะใช่เมนูที่3นะคะคือชีสเดย์ค่ะซึ่งชีสเดย์เนี่ยจะเป็นตัวเฟเป้ซึ่งเอาตัวไอศครีมเนี่ยลงไปปั่นทั้งแท่งเลยแล้วก็มีเป็นไข่มุกแล้วก็ไข่แดงข้างล่างแล้วข้างบนก็จะท็อปด้วยเป็นเหมือนเค้กเนี่ยค่ะเค้กมีไข่เด็ดข้างบนใช่แล้วก็ใส่ชูที่มีไส้เป็นไอศครีมด้วยแล้วก็ปักไอติมแต่ละชื่อที่ฟังมาเนี่ยคือน่ากินทุกชื่อเลยนะครับเชฟเอาเป็นว่าวันนี้เรามาถึงนี่แล้วเนี่ยกันอยากให้เชฟแก้วเนี่ยลองสอนกันทำสักเมนูหนึ่งเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยเขาจะได้ไปทำตามกันได้ง่ายๆครับอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวแก้วลองสอนให้กันทำเมนูชีสเดย์ดีไหมคะได้เลยครับชีสเดย์นะคะกันกับเชฟแก้วนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะครีเอทเมนูที่ Amazing นะครับให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะครับจากวอลโอเวนตินไวมอลคันชี่ครับเริ่มเลยครับเชฟแก้วโอเคค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะใส่เป็นนี่วอลโอเวนตินไวมอลคันชี่ลงไป1แท่งเลยค่ะได้เลยค่ะใส่เลยค่ะแล้ว2แท่งปึ๊บใส่1แท่งเสร็จนี่ค่ะไวมอลใส่ไวมอลลงไป1ช้อนไวมอล1ช้อนค่ะแล้วก็นมนี่ค่ะเป็นนมไวมอลแล้วแต่ความชอบอยากได้แบบข้นขนาดไหนชอบกินเป๊ะแบบมีน้ำแข็งเยอะแค่ไหนข้นหน่อยละกันข้นหน่อยโอเคต่อไปนี่ค่ะใส่น้ำแข็งค่ะเราตักด้วยอ๋อมันก็คือจะพอดีหนึ่งแก้วใช่ถูกต้องค่ะนี่ครับโอเคหลังจากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะถ้าใครชอบหวานใส่น้ำเชื่อมเพิ่มได้แต่ว่าสูตรอันนี้จะไม่ค่อยหวานค่ะร้อยแล้วก็น้องจะปั่นระหว่างที่น้องปั่นอยู่เราไปตักตัวไข่มุกกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยค่ะอันนี้เป็นไข่มุกบาซูก้านะคะมันจะแบบหนึบๆนิดนึงอันนี้ก็เราก็หมุนๆพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็กดหยุดค่ะได้แล้วมาหยิบนิดนึงแล้วก็ตักเชฟแก้วครับเมนูนี้เนี่ยเชฟแก้วคิดได้ไงว่าหรือต้องเอาอันนี้มาทำอันนี้อ๋อก็คือคิดจากว่าตัวไอศครีมอันนี้มีความเป็นไวท์มอลแต่ว่าเขามีความเป็นโอเวนตินอยู่ด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่าปั่นกับนมไวท์มอลเลยอะมันน่าจะดึงรสของมันออกมาได้มากที่สุดแล้วมอลกับบาชูก้ามันเข้ากันก็เลยเอาตัวมุกบาชูก้ามาใส่ด้วยแล้วไงต่อครับเสร็จแล้วเราก็วางชูค่ะชูอันนี้ก็คือครีมข้างในเป็นตัวไอศครีมเหมือนกันเป็นดีโฟแมตครีมไอศครีมใช่ข้างในใส่ข้างในไว้เรียบร้อยแล้ววางน้องหนึ่งแอนแล้วก็เอาไอศครีมปักเลยค่ะโอเคต่อไปเราจะปักไอติมนะครับใส่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาสีแดงนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปแบบไม่ให้โดนชูเนาะมันจะได้ดูเป็นแบบเป็นสีใช่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครับสวยงามไม่ต้องมีดูเชฟแก้วครับงั้นเดี๋ยวกันขอถ่ายชีสเดย์เนี่ยลงสตอรี่นิดหน่อยนะครับได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยครับเชฟแก้วครับแค่เปลี่ยนส่วนประกอบง่ายๆนะครับให้วอลโอเวนตินไวท์มอลคันชี่นะครับที่อร่อยอยู่แล้วเนี่ยอร่อยขึ้นไปอีกเลยครับกันขอชิมเลยแล้วกันครับได้ค่ะ
คือเป็นรสชาติที่กันชอบเพราะว่ามันแบบว่ากลมกล่อมนะครับแล้วมันก็มีความแบบกรึบๆอ่ะแล้วก็บวกกับไข่มุกอันนี้อีกอร่อยครับเดี๋ยวลองกินอันนี้หน่อยกรอบมากรู้สึกอร่อยมากแล้วก็ไอติมมันกรอบๆตรงช็อกโกแลตก็อร่อยมากเข้มข้นมากค่ะครันชี่ก็แบบว่ากรุบมากค่ะก็ดีใจค่ะได้เจอพี่กันนะคะแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะฟินมากครับวันนี้นะครับกับประสบการณ์พิเศษของการทานวอลโอเวนตินไวมอลครันชี่นะครับที่สำคัญเนี่ยทำตามง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองทำตามนะครับหรือว่าอยากสนุกเนี่ยครีเอทเมนูว้าวๆนะครับของตัวเองมาได้เลยนะครับจากวอลโอเวนตินไวมอลครันชี่ในแบบของเพื่อนๆเนี่ยส่งมาให้กันดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟแก้วมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้นะครับบ๊ายบายครับ